วันนี้มีลูกค้าสั่งเหล็กลัดแหนบเอาไปใช้กันเยอะเลยนะครับเหล็กลัดแหนบกันบิดครับกันแหนบบิดถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เอารถไปเสริมแหนบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเหล็กลัดแหนบเนี่ยนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแหนบบิดบ้างเนี่ยฮะก็สามารถที่จะสั่งเหล็กลัดแหนบของเราเอาไปใส่ได้นะครับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งไปเอาไปติดตั้งเองนะครับใส่ติดตั้งเองได้ครับไม่ยากนะครับก็แค่คลายน็อตเอามาแล้วก็เอาสวมเข้าไปตรงแหนบด้านหลังแป้นรองแหนบของเรานะครับเหล็กลัดแหนบนะของเพื่อนๆท่านใดที่ใช้แหนบน้อยก็ใช้แบบสแลกตัวสั้นอย่างนี้นะครับนี่เราโอ้โหน็อตเราแข็งแรงเหล็กหนา5หุ่นนะครับแข็งแรงนะฮะวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับถ้าผมส่งไปแล้วนะลูกค้าก็คลายน็อตออกมาอย่างนี้นะครับคลายมันออกมาแล้วก็เอาไปใส่นะฮะตรงข้างหลังแหนบเราเนี่ยใส่ร้อยลงไปชึบอย่างนี้นะฮะใส่เสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแป้นเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตอย่างนี้น็อตก็ขันให้ตึงเลยนะครับน็อตเราเป็นน็อตหัวปีกแบบแข็งแรงมากนะฮะนี่ขันให้ตึงเลยแบบนี้เลยนะนี่ครับหากุญแจบล็อกขันให้ดีเอาแป๊บโหดให้ดีเลยขันไปเลยครับไม่ต้องกลัวขาดครับเพราะน็อตมันแข็งแรงมากนะครับมันใหญ่แข็งแรงเห็นไหมครับนี่อย่างนี้เลยโหนเข้าไปขันให้แน่นตึงมันช่วยป้องกันแหนบผิดได้นะครับให้ดูนี่ประมาณนี้นะนี่สวยด้วยแข็งแรงด้วยเหล็กหนาด้วยนะฮะนี่นี่ฮะเหล็กลัดแหนบเหมือนกันกันแหนบบิดอันนี้ตามท้องตลาดนะครับดูฮะตามท้องตลาดอันนี้ของผมแบบนี้เอาผมไม่ใช้แบบนี้ครับบางๆนะครับพอเวลามันขันแน่นๆแล้วมันจะโก่งอย่างเงี้ยมันโค้งมันไม่แน่นนะครับมันก็จะมีโอกาสบิดได้ดังนั้นเหล็กลัดแหนบกันบิดแบบนี้นะแข็งแรงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะซื้อเอาไปใช้ก็ทักแชทมาได้นะครับส่งให้ถึงบ้านนะครับเหล็กลัดแหนบกันแหนบบิดครับ